ต่ไอ้บอหน้าแต่กูก็หนังแรกเหลืองเปือนมันหน้ากว้างไงตายโอ้มือเออจะว่าตามกันแล้วแล้วกูว่าอืมว่าพุ่งก้อนแล้วกูว่าแล้วไอ้ตัวใจมันใจงงนี่แต่นี่เบลอเองคุยลงว่ายอดในลงไปลงกล่องจมเพลินตามกว้างเหลืองเปือนเชื่อรอดรับทราบทริปกูเพลินเรื่องเปือนไม่รอดกูจะพูดนี่เด้แต่เรื่องนี้พูดไม่ได้นะนุ้ยทำไมนั่นลงใจอย่าลาวผมกับลาวไปนะครับผมดูเลยยังไงนุ้ยมันปัดเนี้ยกูบ้ามาตั้งแต่แม่มันแล้วแม่เราจัดแรงจริงแรงเหลืองเปื่อนมึงคิดแล้วไอ้เด็กตายเป้าแล้วนี่ค่อยแม่ก้อยกินก็ไปครึ่งแล้วก็แรงหน่อยก็ตามพวกกลางโรงเดี๋ยวเป้ารอคอใกล้แล้วใกล้ตามกันแล้วเร็วๆถ้าก้อยกินขึ้นดื้อเดี๋ยวนี้แล้วถ้าใกล้โกบอกว่าคนนั้นเออพลึงรัดแก้มโดกเลยอดตุ้ยแต่แกรอดกันเพื่อครูหม้อเหลืองเปื่อนข้าวจัดจริงแม่กูได้แรกเหลืองเพื่อนใจแรกเอ้ยบ้านเรากินข้าวอ่อนตามเกียงทำไมอ่ะหนุ่ยเพื่อนจัดรั่วแล้วแรกเหลืองเพื่อนกินงมเบิดเบิดกันกูคือนั่นกินอ่ะกูให้ดูยาซอยอ๋อยาเราให้แรกเหลืองเพื่อนเลยเอ้ยจวนหนุ่ยเอ้ยไอ้พวกนี้อ๋อรอมาตั้งแต่แม่จึงกินข้าวมืดมืดลูกแม่ว่าตัวกระจุมหนังจุบเม็ดซอยกันกว่าดอกโดนถึงมาใจเกี่ยวตายนี่พอจุ่มก็ตึงใจแล้วกลืนลูกแมวเออตัวสามซี่แหลมๆมันดอกโดนจึงบอกกลืนก็ตึงพอดึกๆแมวมันอยากนุ่มแล้วอยู่ในปุ้งยาวอนอยู่แมวแมวตึงแมวมันจะเวียนได้ยินโลกร้องไม่รู้อยู่เนยตึงยานอนรับอาปาแมวแมวหลักลงแมวลูกกินนุ่มอยู่5คืนคว่ำหน้าฮอกเลยอย่างนี้ฮอกกันแล้วอ่ะทำไมพูดเรื่องโกหกกันหนุ่ยวันนี้ก็ฮอกกันเป็นนี่กูเห็นดูเต็งป่านนั้นกูไปที่กูไปไหนโยมตายอ่ะแต่ก็ตรงตรวจแต่ก็ตรงตรวจเดี๋ยวดีจริงตรวจนั้นอย่างบอกเบ้อปลึ้ม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 มาแล้วที่ตรวจหัวเนี่ยได้อย่างมั่งก็แล้วตรวจว่าไม่มาหรอกก็ปิดเทอมราวช่องเดือนบอกไปกันไม่แม่นก็ล็อกกันดังเป็นกูบอกไอ้นี่มันออกไอ้นู่นยังไงจู้เดี๋ยวกูก็เบ้อแปะยกคอยว่าตรวจป่ะมันตรวจไม่เจอเบ้อไอ้นี่ก็ออกเหล่าเลยป่ะหนุ่ยนั่งให้เรียบร้อยแต่นี่ฉันพูดเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกเท่งดูแลหนุ่ยด้วยนะเรื่องนี้เอาไปพูดต่อไม่ได้ไปเจ้าค่ะฉันจะถามหนุ่ยกับเท่งตรงนี้มนุษย์เราบางครั้งจำเป็นต้องเลือกเอาอย่างและทำลายทิ้งอย่างแต่ถ้าสองทั้งของทั้งสองอย่างนั้นมันมีความจำเป็นมีความสำคัญเสมอเหมือนไม่รู้จะเลือกอันไหนและทำลายอันไหนทำให้ฉันมีความทุกข์โอ้คือองค์ใจต้องเลือกอย่างและทำลายอย่างใช่เรื่องไรอันที่หนึ่งคือชีวิตของแม่ฉันทาอันที่สองคือกฎหมายของนครเชียงฟ้าฉันตัดสินใจไม่ได้จะเอาชีวิตของแม่ฉันทาไว้คือทำลายกฎหมายทิ้งแต่ฉันจะเอาระเบียบกฎหมายไว้เพื่อมันศักดิ์สิทธิ์ต้องฆ่าแม่ทิ้งฉันจะเอาอะไรไว้เด้งแม่กับกฎหมายอ่ะเอาแม่ไว้กับเอาแม่นะเด้งนะครับหนุ่ยระหว่างแม่กฎหมายหนุ่ยว่าเอาอะไรไว้ออกกฎหมายครับกฎหมายครับมึงอย่าลืมแลหนุ่ยแม่นั้นเมียพออืมแลเออไหนลองให้ข้อคิดกันดิมึงต้องคิดแต่เออกฎหมายคือกฎระเบียบป้องประเทศชาติคนเราบ้านเมืองกันตากฎหมายไม่จะคิดมันอยู่กันพื้นคนมนุษย์อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้กฎระเบียบเราไม่จ่ายชัดแล้วมึงอย่าลืมว่าแม่นั้นผู้ที่ทำลายข้าแม่ตัมมาตุขาดนั้นอามสวัสดิ์นามนิพพานแม่คือพรหมก้องลูกใช่แดงเหรอแม่คือบูรพาจารย์ครูคนแรกถูกต้องแดงเหรอแม่คือองค์เทวดาที่ทุ่มเทชีวิตคุ้มกันชีวิตเราใช่แดงแม่คือองค์อรหันต์เหรอแล้วกฎหมายอ่ะแต่ง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 มึงต้องคิดแล้วหน่อยว่า10เดือนที่เราอยู่ในพุงแม่เขาทำกวัดหนักมึงจำได้ไหมพ่อนาคเอ้ยสิบเดือนไม่เคลื่อนไม่กล้าที่มารดาต้องทุกทรมานหน้าสมเพชเวทนาทุกทรมานแม่ต้องอดอาหารแม่ต้องอดเปรี้ยวแม่ต้องอดหวานแม่ต้องอดมันแม่ต้องอดเผ็ดแต่แม่ไม่อดให้พ่อแง่ไว้แง่เพราะฉะนั้นสิบเดือนที่มึงอยู่ในพุงแม่มึงนี่นักเต่าเลยแม่เอ้ยแม่แต่กูก้าวเองมึงต้องคิดกันเลยว่าตอนเด็กกูก้าวไปอยู่ในพุงแม่นั้นแต่กูไม่คล้องก็หยัดเหยียดให้กูอยู่ในกุกมืดนะแล้วแต่อุบัติกูนัก
กี้แล้วก็ยังโยนในปุ่งแม่ก็ยังขาเจ้าเดือนเจ้าได้แรงมาเจ้ามานักตุ้งนักตองแล้วมึงนักไม้อะไม่จึงโลกูเกินอะม่อจังแปดกำนี่แม่กูนักปุ่งนักเอาเต่าได้กูไม่จึงโลโยนในปุ่งแม่แล้วพอละ59โลโยบนปุ่งแม่มาเต่าได้ใช่ไหมแรงมั้งป๊อปกูอยู่กูนอนแหงปอกิดว่าอ้อมประกัดขวดเล่นเป็นเหล้าแล้วบัดมาคิดกล้องเบลอกูเพิ่งปอบเหมือนกันปะเนี่ยเนี่ยมึงอย่าลืมเลยนุ้ยว่านุ่มแม่นั่นคือน้ำนุ่มมันคือเลือดในออกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินใช่แดงเรากินนุ่มแม่เรารอดชีวิตน่ะกูกินนะแจงนุ่มแม่กูกินที่พอมัดไม่ดีกาดไม่แรงอ้อมยังเหมือนกันเลยวันนี้กูเพิ่งเห็นนี่แล้วกฎหมายมึงเตื้อไม่จำกันฝืนมึงกิดแหลกคนเรากฎหมายมันจริงจุงจุดนี่จะกูไปปลนรถหน้ากันพอทุกจับกูให้การดอดจ้านเดี๋ยวพุ่มปลนรถนี่เผื่อจะจื้อจ้านไปให้แหมก็ปล่อยไหมมันมีความจะเป็นทั้งสองอย่างพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันเรื่องปั่นเปลือกครับแม่ฉันทาจริงๆต่อการที่ฉันเป็นองค์ราชาในนครเชียงฟ้าแม่ฉันทาเอายาพิษในพระแม่เจ้าศรีรัตนาเสวยเข้าไปเพื่อต้องการปลงประชนชีพจะเอาชีวิตของพระแม่เจ้าให้ฉันได้เป็นองค์ราชาโอ้ก็ฉันเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลเด็ดพ่อก็คือข้าแม่แต่ฉันช่วยเหลือเสด็จแม่ก็คือทำลายกฎหมายของจ๊ะใช่ดิฉันคิดไม่ถูกเลยเนี่ยคนเราเวลาข้าวตาจนจริงมึงตามึงอะจริงเราว่างโพกับยามโง่คอยไวกูทุกแรงเหมือนกันเผื่อพ่อเราเต็งกะกับหัวจนแกรักเครือแกให้หัวจนมาแต่ว่ายอดตวงโผมึงตกหัวพอเข้าตุบๆแล้วมันงามควันขึ้นหน้าควันลอดลังป่ะแกเรียกให้หาดาวของป่ะพอถึงเดือนเมษาแกปล่อยลูกหัวเจ้าไรแต่ออกกำลังกายช่วนยากูติดมากโอ้กินมากหนุ่ยประเจ้ากาแกกินมากอายุ10กว่าชีวิตแกไอ้ตุ่มระว่างมากกับโพนแกตุ่มโพไม่ยอมถุมมากเดือนเมษาหน้าแรงยากระไดเอ้ยมาลูกเอาน้ำใส่เอ้ยเผื่อจะมากมาดองไว้กินในรอดปีลูกว่าโป้จะเดินเร่ร้อนอิ้วน้ำเอ็นเอ้ยน้ำข้าวใจว่าก็เอาน้ำมากินมันก็ดันหัวลงกินน้ำไหนเอ้ยพอดันลงได้พอดันขึ้นติดปรากฏว่าเฮ้ยกรอบหัวกระเจ้าเดินจังหมังจังกังในปลัดคู่โป้เห็นแกกลัวหัวแกก็หักไอ้น้อยแล้วตีไอ้กรอบหัวหลงหัวอยู่นั้นตุบไอ้ไอ้ตั้งหัวเดินแม่นภูมิหวังพูดด้วยกว้านอีตุบไอ้อย่าเก็บมากดูอ้อย่ากินกอหัวนั้นมึงตุบไอ้กูเอาไรดองมากหัวไม่ใช่กินกับปลูได้ตุบไอ้เพื่อยากระแม่ของพอช่วยไปสิ้นกอหัวไอ้น้อยหัวตัวกี่บ้านไอ้กี่ตังตุบไอ้ยันกูก็กินกอหัวคำมันจีนก่อโผตุบไอ้มันตุบว่ายาลำบากนะนุ้ยไปเจ้าค่ะแต่มึงตัดสินใจเปลือนั่นนั่นกูไม่รู้กิจเปลือนั่นแต่กูตัดสินใจกูไปนั่งคิดอยู่ห้องอาหารหลงเพียบตกลงดังไอ้ดังงัวนะเรื่องนี้นานแล้วยังนุ้ยพ่อมอกเทงนะครับกูว่าแล้วเอาอย่างนี้เทงนุ้ยฉันจะไปที่สำนักวัดเชียงรากนำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปกราบทูลพระเชษฐาเทพฤทธิ์ว่าแม่ฉันอยู่เบื้องหลังถ้าพระเจ้าถามไม่อภัยฉันยอมถวายชีวิตถ้าพระองค์ทรงอภัยกลับมาครองเมืองฉันจะหายาแก้พระแม่เจ้าศรีรัตนาเทพนุ้ยเป็นพยานฉันด้วยถ้าปนันเชิญระเด็ดกับพอแล้วนี่ตื้อว่าความจริงคือสิ่งที่มีตาแล้วนาหนุ่ยนาบอกให้ปีใจจ้าตอนนี้น้องจะก็กล้าบอกเรื่องราวเรานั้นลึกกล้าวนหลังแม่ฉันตาตำพิษเพราะเรามีปิดบังจากวังนำโยตาวิวัตตาโยกีสัจจังเวงอมตะวาจาไม่ว่าจะรักษาสัตว์
มุ่งไปสู่วัดประฤาษีเสียงจบปปิยาธิวัตตาโยกีนำซ้อมปีโยตาตอนนั้นไม่ว่ามาจากวังมาจากวังสู่สำนักราชาความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายครับแต่คนพูดความจริงยังไม่แน่ครับจากสารนิยายรักทรมานที่เรานำมามอบหมายบริการแด่ท่านผู้ชมครับนิยายของเรายังไม่ได้จบสิ้นลงตรงนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งก็ถึงเวลาวาระที่เราต้องพักผ่อนกันก็กราบขอบพระคุณตามิตรนักชมนะครับทางคณะต้องยุติไว้ตรงนี้อย่าลืมนะครับคืนพรุ่งนี้ต้องมีหนังตะลุงคืนละ2คณะที่เป็นการเสนอสนองต่อวัฒนธรรมสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ